คุณผู้ชมคะส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งหลังจากนี้คิดว่าน่าจะงวดขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนบอกว่าการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมนี้ตั้งใจเลือกผู้ที่สมัครส.ส.จากตัวบุคคลและนโยบายโดยปัญหาเร่งด่วนก็คือปัญหาเรื่องของปากท้องนั่นเองค่ะชาวกำแพงเพชรบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ตั้งใจจะเลือกว่าที่ผู้สมัครส.ส.จากนโยบายของพรรคโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานราคาสินค้ารวมถึงค่าแรงขั้นต่ำเพราะว่าเดือดร้อนจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นไปฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนค่ะก็อยากให้น้ำมันลดได้ถูกลงหน่อยนึงแล้วก็ข้าวของอย่าให้แพงมากค่าแรงก็ขึ้นให้สมควรเลือกทั้งนโยบายทั้งคนด้วยดูคนด้วยดูนโยบายด้วยที่ช่วยเหลือเราและเราอยู่รอดแล้วอยากฝากให้รัฐบาลใหม่ที่เข้ามาแก้ปัญหาอะไรบ้างปากท้องประชาชนการค้าขายค้าขายทุกอย่างตามตลาดนัดอะไรเนี่ยลำบากหมดตอนเนี้ยเช่นเดียวกับชาวบ้านเจ้าของร้านอาหารตามสั่งในจังหวัดนครสวรรค์ที่ต้องการให้รัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ปัญหาปากท้องโดยเฉพาะข้าวของที่มีราคาสูงขึ้นเพราะตอนนี้มันค่าของที่มันสูงมันไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวคือถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่มันก็อยู่แบบลำบากลงใต้กันหน่อยนะคะชาวสงขลาเห็นว่านักการเมืองที่ลงพื้นที่ที่ช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องและสามารถเข้าถึงได้ง่ายจะเป็นตัวเลือกของคนสงขลาส่วนชาวภูเก็ตกันหน่อยค่ะบอกว่าต้องการนักการเมืองที่มีวิสัยทัศน์เข้าใจปัญหาเศรษฐกิจและทำให้คนไทยอยู่ดีกินดีมีความซื่อสัตย์สุจริตด้านศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินการเลือกตั้งครั้งนี้จะทำให้เกิดเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 100,000 ถึง 120,000 ล้านบาทผลักดัน GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.5 ถึง 0.7% พร้อมกับประเมินว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลใหม่น่าจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมหากได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพจะส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการสานต่อนโยบายของประเทศค่ะซึ่งเสียงส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือปัญหาเรื่องของปากท้องนะคะครับ